somebody พี่น้องโปรตุเกสทุกคนเด้ออยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่นอกอยู่ไหนไปกาตำหมกหัวพี่น้องหมกเด้อมื้อนี้นะอันกินข้าวตอนบ่ายคือกลาง12โมงเด้อพี่น้องเด้อไปเบิ่งน้ำกันตำหมกหุงกับอันข้าวเหนียวครับพี่น้องเบิ่งน้ำกันเด้อค่อยตังเพชรอันนึงแล้วเดี๋ยวนี้ก็เจ้ามักของเพชรจะใส่ตึงอีกจะมักเพชรจะใส่หลายมักเพชรหน่อยนึงกระเทียมใส่ลงไปก็ตามกระเทียมละก็หมักหุ้งลงด้วยพี่น้องใส่ซอสเรียบร้อยเลยนี่ตอนหมักใหญ่อันนี้ก็หมักทั่วนะหมักทั่วนะทั่วยาวตัวสีนะตัวสีเพอร์โป้ข่อยซอยคือข่อยซอยนานี่เห็นบอกตัวบักใหญ่นี่ข่อยหมักนี่แหละพี่น้องเลยกัดและกรอบกรอบนี่เห็นบอกนี่แหละนี่ทอดลงไปใส่ลงไปแบบนี้ใส่ลงไปพี่น้องจะหมักอันนั้นเค็มจะหมักเค็มจะหมักนัวจะใส่หลายก็ใส่หมักเล่นเด้อพี่น้องถอกสะเบิดหันก็ไม่อยากจับสบายถอกสะเบิดหันก็เสียอ่อนนะเครื่องใส่ก่อนปลาแดกเด้อพี่น้องปลาแดกตัวเก่านี่แหละนี่กองเก่าสะเบิดแล้วพี่น้องเอ้ยสะเบิดแล้วสิไปซื้อตัวใหม่แล้วตัวนี้เบิดนะให้บอกพี่น้องเหลือน้อยเดียวสั่นซะก่อนเด้อให้มันคิดนะเกลือมันจะนะเข้ากันนะถอกใส่พี่น้องค่อยใส่หน่อยเดียวขั้นเค็มเข้าเนี่ยแล้วเราใส่หมักเล่นแล้วอันนี้พี่น้องเอ้ยมาใส่อันน่ะแป้งนัวเด้อพี่น้องขั้นเจ้าหมักนัวเจ้าใส่หลายเจ้าหมักนัวเจ้าอันน่ะบ่ใส่หลายคอยใส่ผู้ที่สำกัดนั่นแหละอันนี้แป้งนัวคอยอันนี้นะซื้ออยู่วอมากเด้ออันนี้เด้อพี่น้องเด้อขั้นจะอยู่เมกาก็บ่ใส่แป้งนัวเดี๋ยวนี้นะใส่บวงน้อยแล้วก็เลือกพี่น้องใส่บวงน้อยไปต่อไปเพิ่งที่ใส่กะปิพี่น้องกล้องตัวเดียวนี่ขอซื้อกล้องบักใหญ่นะขอซื้อตัวใดอันน่ะมันกุ้มดุนสลบบ่อยากไปเลยๆนะคันเขาซื้อตัวใหญ่แล้วมันถือก่อนตัวน้อยขอซื้อตัวใหญ่นี่ใส่นิดนึงอันนี้กะปิใส่กะปิในน้ำกระปูพี่น้องน้ำกระปูดำให้มันดำในนู่นนะให้มันอนาหอมให้ตำหมกหุ้งหอมเขาไม่ใส่ลายดอกเขาใส่อันน่ะจะหมักดำจะก็ใส่ลายอันนี้ก็ว่าลายหนึ่งพี่น้องก็เอาครึ่งหนึ่งเอาครึ่งหนึ่งแล้วก็เลี้ยวอันบอกนี่ก็เอาอันน่ะก็ใส่ปลาแดกแล้วเด้อพี่น้องอันนี้น้ำปลาก่อนอันนี้น้ำปลามันบ่จางมันบ่คือน้ำตัวเนาะมันมีน้ำปลาหลายแนวตัวนี้มันบ่เค็มตัวนี้นะปฏิบัตินะใส่ไปพี่น้องใส่ไปบ่ต้องใส่หลายจะนำมันสิเค็มมันเข้าอย่างค่อยใส่หมักเล่นแล้วพี่น้องมีหมักเล่นแล้วบัดนี้ค่อยนะใส่หมักน้ำบัดนี้เขาเจ้าหมักสุ่มนะน้ำตาลก็ใส่แล้วปลาแดกก็ใส่แล้วแป้งนัวก็ใส่แล้วหมักเล่นเจ้าหมวดเจ้าก็เห็นนี่มอนี่หมักเล่นนี่หมักเล่นทางหลังบ้านนะพี่น้องก็ตัดเครื่องใส่โลดนี่หมักนาวใส่บัดนี้หมักนาวนี่ใส่บัดโลดจะหมักสุ่มจะหมักกันนะจะใส่หลายจะว่าหมักสุ่มเจ้าก็ใส่น้อยบัดหมักนาวนี่อันนี้ก็ถิ่มลงไปโลดให้มันหอมหน่อยนึงให้มันหอมมันนะอันอย่างเกาะทางนอกมันนะหอมคือหมักนาวข้างในโบไซมันบ่หอมใส่หมักหลายๆพี่น้องขันหมักสุ่มๆหลายๆนี่ใส่บะโลดนี่บีบใส่เลยนี่อีก2เปียงนี่พี่น้องใส่บะโลดมาใส่อีกนี่เบิดบัดนี้เรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยขันจานาตำบัดนี้พี่น้องเอ้ยตำ
จะหมักเดี๋ยวเจ้าซีมเอาต้องใส่หลายคือจัดหลายแล้วมันเค็มมันนัวเลยเขาเอายากหวานกันยากหวานหลายคนก็บ่หมักต้มหลายคนก็บ่หมักก็หมักพอดีเผ็ดๆหน่อยนึงตำลงไปพี่น้องตำลงไปบอกพี่น้องเป็นกระแซ่บบอกตำลงไปพี่น้องตำลงไปตำลงไปเด้อพี่น้องตำลงไปต้องตำลายตำลายแล้วมันสีอันนะมันสีอ่อนมันบกโกกนะพี่น้องไม่ต้องตำลายตำพร้อมให้เข้าเครื่องแล้วก็แล้วเรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยแบบนี้มันสีเนี้ยคือตำหุ่งคนลาวเขามันต้องหมักตำหุ่งมันเกิดอยู่ลาวเว้ยถ้ามึงมีตำหุ่งขั้นของมันเผ็ดแล้วมันบ่แซ่บแล้วพี่น้องเอ้ยไปเฮือนลาวต้องได้ตำหุ่งถอกลงไปบัดนี้ถอกลงไปโลดเจียใส่น้องเบิ่งเอาโคตรเอาเบิดครับโทษพี่น้องบ่งหน่อยมันเห็ดเสียงลงมาเลยเรียบร้อยเด้อพี่น้องเห็นป่ะเรียบร้อยป่ะนี่ซีๆมาพี่น้องเบิ่งเด้อจังหน่อยนะแดกและสิยากพี่สงบ่ยากจักดิพี่น้องบ่ยากจักดิเห็นบ่พี่น้องซีมพี่น้องมาเด้อมันเป็นอะไรส้มหวานบอกเค็มนัวบอกสิบอกพี่น้องซีมมาเบิ่งนี่ดูบ่มีผักซ้ำบ่ได้ผักบอกผักบ่งบ่เก็บซ้ำพี่น้องเลยซีมเบิ่งนั่นเลยขมไปเผ็ดหน่อยนึงเอาอีกคำหนึ่งพี่น้องบกขักเรื่องนี้บกขักอีกคำหนึ่งใช้หมักทั่วดินหมักทั่วยาวเสร็จพี่น้องกัดกบโกกับกบเนี่ยตอนบักใหญ่เลยนี่บักคุ้งนั่นนี่พี่น้องก็ซอยตัวใหญ่แซ่บแซ่บพี่น้องแซ่บแซ่บจนหัวแตกแซ่บพี่น้องแซ่บกับกบกินแล้วติดก็ชื่อยังน้อยบ่ละไปอันน่ะอยู่หนองอยู่นาผู้เฒ่าอันน่ะผู้เฒ่าทุกแก่เพิ่นตําให้กินหั่นน่ะเพิ่นตําตุ้มในรถแล้วมีปลาแดกสิพี่น้องปลาแดกไปต้อนแล้วค่อยบ่เห็นนั้นแซ่บอยู่ค่อยกินอยู่บักเทื่อน่ะมันหลายอาหารกินครับบ่นี่ใส่อันน่ะพูดบ่มักข้าวก็ใส่ปลาแดกหลายใส่หลายก็เค็มพี่น้องเอ้ยแซ่บๆหูแตกพี่น้องฮ้อนพี่ลึกพี่ลงฮ้อนบ่จะกินสองคำพี่น้องเอ้ย
แซ่บไรได้ใส่คำใส่สิใส่คำตุ้ต้าจะเนี่ยบ่มันแซ่บพี่น้องเอ้ยมากินละติดปากเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวคำตุ้ต้าแซ่บพี่น้องแซ่บพอดีเผ็ดบะส้มบะใดหวานพอดีตอนใหญ่ตอนบุกงตอนใหญ่มันจังแซ่บกัดโกโก้แซ่บของทูนหน่อยนึงแซ่บพี่น้องเลยขอบใจเด้อพี่น้องห้อนพิลึกพิโลเพิ่นเด้อขอบใจพี่น้องเด้อผู้ใดเบิ่งนะอยู่นอกอยู่ไกลอยู่นอกอยู่ไหนไปตามทางมาตามทางเด้อพี่น้องเด้อ